สวัสดีครับกับเข้ามาพบกับการรีวิวมีดกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมมีมีด o p e n n แนะครับจะมารีวิวให้ชมกันก่อนอื่นเลยนะครับมาทำความรู้จักกันก่อนมีด Opennel นะครับเป็นมีดของประเทศฝรั่งเศสนะครับผลิตในประเทศฝรั่งเศสนะฮะอายุเขาเนี่ยของ Opennel นะครับปัจจุบันเนี่ยก็คือ157ปี นะครับเท่าที่เขาได้ผลิตมีดขึ้นมานะครับ157ปีแล้วนะครับเจ้าโอไพลนลตัวนี้นะครับเป็นเบอร์8นะครับบริเวณคอเนี่ยจะเขียนไว้ว่า number 8นะครับแล้วก็ made in f r a n c ก็คือฝรั่งเศสเป็นมีดที่หน้าตาเขาค่อนข้างจะดูคลาสสิกนะครับ ระบบของมีดเล่มนี้นะครับผลิตมา157ปีไม่เคยเปลี่ยนนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็จะมีไม้นะครับที่จะเปลี่ยนไปอย่างตัวนี้นะครับที่นํามารีวิวเนี่ยเป็นอ่าเป็นไม้สนนะครับเขาก็จะมีเป็นไม้โอ๊กนะครับไม้เมเปิลไม้อะไรก็เยอะแยะนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูพีกันกันเลยนะครับตัวระบบล็อกเนี่ย ปัจจุบันก็จะเป็นพวกไ i d e r Lock, Back Lock นะครับหรือว่า Acid Lock หรืออื่นๆแต่ของ Openel เนี่ยเขายังเป็นวงแหวนอยู่นะครับเป็นสับก็ไม่ไม่มั่นใจว่าใช้ถูกเปล่าแต่ใช้เราะเป็นเป็นแหวนล็อกแล้วกันนะครับก็คือมันจะล็อกได้ทั้งตอนที่มีดเนี่ยหุบแล้วก็ตอนมีดที่กลางแล้วนะครับตอนหุบเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมันจะมีเดือยเป็นร่องนะครับ เมื่อเราหมุนแหวนมาอยู่ในลักษณะนี้เนี่ยใบยมีดเปิดไม่ได้นะครับเวลาจะกางใบเนี่ยเราต้องหมุนให้ตรงนี้นะครับลงก่อนแล้วเราก็กางใบออกมากางใบออกก็เป็นระบบกางแบบสลิปจอยนะครับใช้เล็บจิกคือผมเป็นคนเล็บสั้นนะครับมันจะเปิดยากหน่อยนะครับแล้วก็เปิดออกมาพอเปิดออกมาเสร็จเราก็หมุนแหวนตัวนี้นะครับ มาเพื่อล็อกใบมีดแค่นี้นะครับแค่นี้เลยนะฮะเนี่ยแค่นี้ง่ายๆก็จะได้มีดพร้อมใช้งานแล้วนะครับตัวใบของ o p e n e นลนะครับจะเขียนว่า i n o x แล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์นิ้วอย่างนี้นะครับชูอย่างนี้ขึ้นไปแล้วก็ด้านบนเป็นมงกุฎนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฝรั่งเศสเขานะครับ i n o x คืออะไร อินนอกก็คือเหล็กสแตนเลสนะครับอย่างของ o p e n e เลเนี่ยเหล็กเขาจะเป็น1 2 c 2 7เนะครับเป็นเหล็กสแตนเลสที่เมื่ออบชุบแล้วเนี่ยจะได้ค่าความแข็งอยู่ประมาณ57-59ฮาร์ดล็อกเวลนะครับแต่คุณภาพของ o p ไพ e เเนี่ยผมมั่นใจว่าจะอยู่ที่ประมาณ58-59ถ 59, นะครับถือว่าแข็งนะครับเป็นมีดที่ค่อนข้างแข็งมากแล้วก็ตัวใบเนี่ย จะมีอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นคาร์บอนนะครับใบคาร์บอนสนิมขึ้นได้นะครับส่วนใบอินนอกเนี่ยไม่ขึ้นสนิมนะครับเป็นสแตนเลสหน้าตาเขาก็ประมาณนี้นะครับมีดโอเพนอลตัวทรงมีดเป็นทรงคลิปพอยต์นะครับเป็นคลิปพอยต การใช้งานนะครับใช้งานได้ทั่วไปแต่ออกตัวก่อนว่าอย่าไปใช้ในงานหนักนะครับเพราะว่ามีดเขาไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานหนักนะครับใช้งานทั่วไปได้นะครับหั่นเนื้อหั่นผักนะครับตัดนู่นตัดนี่เลเลๆน้อยได้นะครับทรงใบเนี่ยเขาขึ้นมาเป็นแบบ VV Shape นะครับมีความคมที่ค่อนข้างจะสูงมาก นะฮะก็รีวิวคร่าวๆนะครับมีดโอเพนแนะครับสำหรับมีดโอเพนแอที่วางขายในไทยนะครับก็ราคาเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับแต่สำหรับรุ่นคลาสสิกนะครับส่วนใหญ่ราคาจะไม่เกินไม่เกิน1,000นเอางี้ดีกว่าอะนะเพราะว่าแต่ละร้านก็ขายราคาไม่เท่ากัน ะครับแต่เฉลี่ยแล้วเนี่ยมีดโอเพนแนลนะครับตั้งแต่เบอร์1เบอร์1นึมีไหมไม่มั่นใจนะครับเอาเป็นว่าจนกี่เบอร์ไม่รู้แหละจนถึงเบอร์ใหญ่สุดของเขานะครับในรุ่นคลาสสิกเนี่ยราคาไม่เกินพันบาทแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นที่ตัววัสดุเนี่ยเขาเป็นวัสดุสมัยใหม่นะครับเป็นเอ่อซีรีส์เซอร์วิวัลแทคติคอลอะไรเนี่ยพวกนี มันราคาจะพันอัปขึ้นไปนะครับแต่ในรุ่นคลาสสิกเนี่ยราคาไม่เกิน1,000บาทมีดฝรั่งเศสนะครับผลิตในฝรั่งเศสราคาไม่เกิน1,000บาทนะครับก็ซื้อมาใช้ได้นะครับลองใช้ดูแล้วก็จะติดใจแน่นอนนะครับผมรับประกันก็ถ้าอยากรู้ว่าผมซื้อที่ไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับยินดีจะตอบให้ทุกคำถามที่ถามมานะครับโอเคครับขอบคุณครับ